ทีนี้มาดูเรื่องของการพิจารณางบปี68นะคะที่จะมีขึ้นนะคะระหว่างวันที่3-5ถึง5กันยายนนี้ในส่วนของวิรัฐบาลเองนะคะแสดงความมั่นใจเลยยังไงยังไงงบ68วาระ2และ3เนี่ยผ่านฉลุยแน่นอนได้320สอสอหนุนนะคะในส่วนของคุณวิสุทธิ์เนี่ยระบุเลยค่ะว่าถือเป็นโอกาสที่จะเช็คเสียงของพักร่วมให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าจะมาทั้งพรรหรือไม่และไม่หวันค่ะที่ฝ่ายค้านตั้งทง จัดหนักดิจิท a l วอลเล็มั่นใจว่าตอบทุกคำถามได้แน่ค่ะ นายวิสุทธ์ชัยนรุนจากพักเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วาระ2และ3ระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนนี้ว่าน่าจะผ่านไปได้สบายค่ะโดยคาดการเสียงสนับสนุนไม่น่าจะต่ำกว่า320เสียงส่วนใครจะร่วมรัฐบาลบ้างขอให้ดูวันพิจารณาร่างงบประมาณก็จะรู้ว่ามาจาก ทั้งพักหรือว่ามาหรือว่าไม่มาทั้งพักหรือว่าส่วนไหนที่มาก็จะดูได้นะคะจากการโหวตครั้งนี้เพราะเป็นการพิจารณารายมาตรายอยู่แล้ว ถามไปว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้หรือไม่นายวิสุทธ์บอกว่าคนที่จะเป็นวิปรัฐบาลเป็นส่วนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งดังนั้นการประชุมวิปรัฐบาลวันนี้ค่ะยังเป็นคำสั่งเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าหรือออกหรือต้องรอให้จบการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี68และมีคอรมอใหม่ก่อนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งวิปรฐบาลอีกครั้ง ถามไปว่ากังวลหรือไม่ค่ะที่ฝ่ายค้านจะถล่มดิจิทัลวอ l เล็ในการพิจารณาร่างพรบงบปี68เพราะว่าเป็นรอยต่อของรัฐบาล นายวิสุทธ์บอกว่าไม่ได้กังวลและมั่นใจค่ะทุกประเด็นเนี่ยจะมีคําตอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ซักถามในที่ประชุมสภาทุกคนสามารถติดตามได้ในการถ่ายทอดสดทั้ง3วันทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมการรับมืออะไรเป็นพิเศษค่ะคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะทุกคนกังวลเนื่องจากว่างบปี67ล่าช้าแล้วงบปี68เชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะให้ช้าลงไปอีกการนําเงินไปใช้อย่างหน่วยงานต่างๆ และวิธีปฏิบัติเคยทำอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนงบประมาณนะคะ35,000ล้านบาทของปี68จะไปใส่ในโครงการดิจิ t a l Wallet ด้วยหรือไม่นายวิสุทธ์บอกว่าก็น่าจะมีประมาณนั้นค่ะที่เตรียมไว้ของงบปี67จําำนวน12,000ล้านบาทและโครงการนี้เมื่อก่อนมีคนทักท้วงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราเนี่ยไม่ได้ดื้อดึงอะไรรับฟังทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายวิชาการและคนภายนอกอะไรที่ทำได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็รับฟังและ ทำให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกที่ต้องทำให้ถูกต้องตามที่ทุกคนเรียกร้องถามต่อถึงเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลนะคะจะเข้ามาร่วมโหวตงบในครั้งนี้หรือไม่ ประเด็นนี้นายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าขอให้ติดตามการพิจารณาร่างงบประมาณวันที่3 4และ5กันยายนนี้และติดตามที่เลขาธิการพักประชาธิปัตย์พูดคือมีการถกเถียงกันในพักแต่เมื่อมีมติของพักแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาติของพักวันนี้ถือว่าพักประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเต็มที่แต่ในเรื่องของเสียงโหวตประชาธิปัตย์เองเนี่ยต้อง ยึดมั่นตามคําที่เลขาธิการพักประชาธิปัตย์เขาบอกมาค่ะถามต่อแล้วที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็มาโดยตลอดแต่การมาร่วมรัฐบาลจะทําให้ประชาธิปัตย์เสียจุดยืนหรือไม่นะคะ นายสรวงบอกว่าเรื่องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สื่อมวลชนก็ทราบว่าตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วผู้นำรัฐบาลคนใหม่คอรมอชุดใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการต่างๆก็ต้องรอดูว่าเราทำตามที่หลายฝ่ายทักท้วงมาและเสนอแนะมาจึงอยากนะคะที่จะให้ติดตาม หลังจากที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วและถแถลงนโยบายต่อสภาแล้วดูว่าวิธีการต่างๆของระบบดิจิทัลวอลเล็จะเป็นอย่างไรซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ